ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีย้ำเสาร์ครับเช้าวันจันทร์ครับครับครับพามาชมบรรยากาศสวนไผ่ครับสวนไผ่ที่ปลูกใหม่ล่ะครับตัวใดบ่ติดกระสอบเมาครับพี่น้องครับกลับมาให้น้ำครับเช้านี้ครับบรรยากาศอยู่สวนบ่อโชคครับก็เป็นไผ่เลี้ยง3ฤดูครับไผ่นี่ก็สิเฮ็ดน้อไม้ถุงได้ครับรสชาติก็พอกินนะครับประมาณว่าน้องๆของไผ่หวกนะครับไผ่เลี้ยงก็ทดแทนกันได้ครับในช่วงหน้าแล้งนะครับแล้วก็ในนี้ระบบน้ำพี่น้องครับให้ปุ๋ยขี้งัวล่ะครับใส่ปุ๋ยคอกไปแล้วครับแล้วก็พรวนดินใหม่เวลาหดน้ำบ่ให้มันไหลหนีครับเป็นหน้าแล้งล่ะครับเพราะว่าน่าจะไงเร็วอยู่บาดที่นี่นี่ครับพี่น้องดินแตกแล้วได้ครับนี่ดินแตกนี่ต้องมีนอครับนี่ได้น้ำครับนี่นะครับแท่งนอแล้วครับนี่แท่งนอแล้วเติมแท่งนอแล้วครับได้น้ำดีได้น้ำดีได้ปุ๋ยครับไผ่นี่สิออกน้อดีครับว่าแต่เฮาโหดน้ำถ้าว่าสิเอาขายหน้าแล้งนี่แหละครับพี่น้องอ้าวนี่ครับนี่ก็ออกน้อแล้วครับโอ้โหขึ้นน้อแล้วปีที่2ก็เก็บน้อได้แล้วครับพี่น้องครับเช้านี้กับพาพี่น้องมาสวนไผ่ครับมื้อนี้ก็มาสวนแต่เช้าเลยครับทำแบบนี้ก็ผ่านเลยครับนี่ออกนอเรื่อยๆครับว่าแต่เฮาให้น้ำบาดที่นี่ครับเช้านี้ก็เอาไว้เช้านี้ก่อนครับขอบคุณทุกๆการติดตามครับสวัสดีครับ